สวัสดีครับตัวนี้เป็นปลามังกรทองอินโดนะครับเกรดนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศต้นกำเนิดของปลามังกรสายพันธุ์ชนิดนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นทองอินโดทรงกระสุนนะครับผมเป็นทรงกระสุนที่หางใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้กินเก่งด้วยนะครับผมเก็บอาหารพื้นตู้ตลอดเลยนะฮะนี่ครับผมให้กินเป็นกุ้งฝอยนะครับมีเกล็ดหลุดอยู่2เกล็ดนะครับแต่ว่ามันเป็นเกล็ดหลุดในตำแหน่งที่ตัวปลามันไม่มีการตีขอบอยู่แล้วนะครับก็คือส่วนแถวที่5กับแถวที่6นะครับเกล็ดหลุด2เกล็ดนี้ต่อให้เขางอกใหม่มันก็เป็นสีดำเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องกังวลเลยนะครับมันเป็นในจุดที่ปลามันไม่มีการพัฒนาตัวเกล็ดอยู่แล้วนะครับยังไงมันก็ดำอยู่ดีครับผมตัวนี้เป็นทรงกระสุนแบบทรงไปทางกระชับนิดๆนะครับใบหางใหญ่และสีเต็มใบหางเลยนะครับเนี่ยสีเต็มใบหางเลยนะฮะทั้ง3ส่วนเลยทรงกระสุนแบบเหมือนจะหัวกระสุนจรวดเลยนะครับผมกินดีกินเก่งนะครับสำหรับตัวนี้สวยๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้การตีขอบของเขาเนี่ยนะครับอยู่แค่แถว4เท่านั้นนะครับเปิดต่ำด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าคำว่าเปิดต่ำคืออะไรคำว่าเปิดต่ำก็คือการตีขอบปลามันมีทั้งหมด6แถวนะครับพอมาเลเนี่ยมันจะตีขอบทั้งหมดเลยไปถึงข้างหลังไปถึงกลางหลังเขาอันนั้นคือแถวที่6เขาก็เรียกว่าข้ามหลังสำหรับทองอินโดมันจะเปิดแค่แถว4นะครับหรือพูดง่ายคือทองแค่ครึ่งตัวเท่านั้นนะครับแค่ครึ่งตัวนะครับพอการเปิดในแถวที่4จากทั้งหมด6แถวนะครับมันเป็นแถวที่อยู่ระดับต่ำเขาก็เลยเรียกว่าเปิดต่ำนะครับเป็นที่มาของการเรียกว่าเปิดต่ำนั่นเองนะครับผมก็ย้ำอีกทีนะครับตัวนี้เป็นทอร์นิโดสายพันธุ์แท้ไม่ใช่ไฮแบ็กจากประเทศมาเลเซียนะครับตัวนี้เป็นทรงกระสุนทรงกระชับด้วยใบหางใหญ่ด้วยนะครับหางใหญ่สีตันเต็มใบหางทั้ง3ส่วนเลยนะครับโอเคครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็จัดส่งได้ทั่วไทยมีค่าจัดส่งต่างหากนะครับผมทักไลน์เข้ามาเลยไลน์อยู่ลิงก์ของไลน์นะครับอยู่ใต้วิดีโอคลิปนี้นะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามช่องหลงเจียงโลน่าครับผมสวัสดีครับ